เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยดูต่อในข้อที่2นะครับโจทย์บอกว่ากำหนดให้อนุกรมเลขาคณิตชุด1มีทั้งหมดอยู่ n พจน์มีผลบวก n พจน์แรกเนี่ยเป็น732ครับถ้าอัตราส่วนร่วมเท่ากับติดลบเศษ1ส่วน3และพจน์สุดท้ายมีค่าเท่ากับ12แล้วค่าของ n จะเป็นเท่าไหร่ครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้นะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยเราจำสูตรตรงนี้ได้ไหมครับว่า a 1บวกอยู่กับ a 1 r บวกอยู่กับ a 1 r กำลัง2บวกจนไปถึงพจน์ที่ a n คืออะไรครับพจน์ที่ a n ก็คือ a 1 r กำลัง n ลบ1ถูกไหมครับจำได้ไหมพจน์ก้อนนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ a 1คูณอยู่กับอะไร1ลบ r กำลัง n ส่วนด้วย1ลบ r ถูกไหมครับโอเคนุ๊กอาศัยจากข้อนี้ครับอาศัยจากความรู้ตรงนี้ปุ๊บทีนี้พี่ก็รู้เลยว่าผลบวกของ n พจน์แรกเนี่ยมีค่าเท่ากับ732ก็แสดงว่าอะไรครับจากโจทย์พี่ได้ว่า732นะครับมีค่าเท่ากับ a 1คูณอยู่กับ1ลบ r กำลัง n ถูกไหมครับส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย1ลบ r นะครับพี่ได้ก้อนนี้ละนะครับผลบวกของ n พจน์แรกทีนี้ต่อไปครับถ้าอัตราส่วนร่วมมีค่าเท่ากับติดลบเศษ1ส่วน3ก็แปลว่า r เนี่ยมีค่าเท่ากับติดลบเศษ1ส่วน3พจน์สุดท้ายมีค่าเท่ากับ12ก็แปลว่า an เนี่ย an มีค่าเท่ากับ12ถูกไหมครับ an คืออะไรครับ an ก็คือ a1 r กำลัง n ลบ1นั่นเองโอเคเนาะทีนี้ต่อไปเราจะแก้สมการ2สมการนี้ครับพี่เขียนใหม่นะฮะ2สมการที่ว่านี้นะครับสมการแรกคือพี่เขียนพจน์นี้มาฝั่งซ้ายนะครับกลายเป็น a1 คูณอยู่กับ1ลบ r กำลังn ส่วนด้วย1ลบ r นะครับมีค่าเท่ากับ732นะครับอีกสมการหนึ่งคือ a 1คูณอยู่กับ r กำลัง n ลบ1นะครับมีค่าเท่ากับ12นั่นเองแบบนี้เนาะโดยที่อะไรครับโดยที่ r เนี่ยมีค่าเท่ากับติดลบเศษ1ส่วน3นะพี่จับสมการบนหารสมการล่างครับสมการบนเป็นสมการที่1ครับสมการล่างเป็นสมการที่2จับสมการที่1ส่วนด้วยสมการที่2เลยครับเราจะได้ว่า a 1ก็ตัดกับ a 1ทิ้งไปถูกไหมครับทีนี้เราก็จะเหลือแค่อะไรเราก็จะเหลือแค่1ลบอยู่กับ r กำลัง n ถูกไหมครับส่วนอยู่กับ1ลบ r ใส่วงเล็บให้มันหน่อยแล้วก็คูณอยู่กับ r กำลัง n ลบ1นั่นเองมีค่าเท่ากับ732ส่วนด้วย12ครับ12 6 72ถูกไหมครับ12 6 72เหลือกลายเป็น12ก็กลายเป็น1นั่นเองก็กลายเป็นมีค่าเท่ากับ61นะครับทีนี้ต่อไปครับต่อไปก็คือพี่แทน r ด้วยติดลบเศษ 1 ส่วน 3ถูกไหมครับพี่ก็แทน r เข้าไปเลยกลายเป็นติดลบเศษ 1 ส่วน 3นะครับแทน r เข้าไปเป็นติดลบเศษ 1 ส่วน 3นะครับก้อนนี้ก็ยกกำลัง n ถูกไหมครับอันนี้เจ้า1ลบ r คืออะไรครับ1ลบ r ก็คือกลายเป็นลบของลบเศษ 1 ส่วน 3ก็กลายเป็นบวกเศษ 1 ส่วน 3นะครับก็กลายเป็นข้างในกลายเป็น4ส่วน 3นั่นเองโอเคเนาะ r กำลัง n ลบ1พี่ก็เขียนเข้าไปครับกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นติดลบเศษ 1 ส่วน 3ยกกำลัง n ลบ1นะครับก้อนนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ61นั่นเองเริ่มสวยแล้วนะครับเริ่มสวยแล้วจะลูปต่ออีกหน่อยครับเจ้าเศษ4ส่วน3เนี่ยพี่ก็ย้ายขึ้นไปคูณติดลบ1ส่วน3ยกกำลัง n ลบ1พี่ก็ย้ายขึ้นไปครับพี่ก็ได้ว่ากลายเป็น1ลบอยู่กับติดลบเศษ1ส่วน3หมดกำลัง n นะครับมีค่าเท่ากับอะไรเท่ากับ61คูณอยู่กับ4ส่วน3นะครับแล้วก็คูณอยู่กับติดลบ1ส่วน3กำลัง n ลบ1นั่นเองแบบนี้เนาะอันดับต่อไปครับฝั่งขวามือคืออะไรครับฝั่งขวามือก็คือ61คูณ4ก็ได้กลายเป็น244ส่วน3ถูกไหมครับคูณอยู่กับติดลบเศษ1ส่วน3ยกกำลัง n ลบ1ฝั่งซ้ายมันไม่ใช่ n ลบ1อ่ะแต่มันเป็น n ถูกไหมครับพี่ก็เขียนใหม่นะครับกลายเป็น1บวกอยู่กับอะไรครับ1บวกอยู่กับเศษ1ส่วน3ก็คือพี่เอา1ส่วน3เนี่ยพี่เขียนติดลบเศษ1ส่วน3กำลัง n เป็นติดลบเศษ1ส่วน3คูณอยู่กับติดลบเศษ1ส่วน3กำลัง n ลบ1นั่นเองเอ้พี่ครับพี่เขียนแบบนี้ทำไมเนี่ยพี่เขียนแบบนี้เพราะว่าพี่จะให้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยมันมีพจน์ที่เหมือนกันนะครับ
ทีนี้พี่ก็สามารถรวมข้างเข้าด้วยกันได้พี่ขยายจากเจ้าก้อนเนี้ยพี่ย้ายไปลบอีกฝั่งนึงเลยนะครับพี่ย้ายก้อนนี้ไปลบอีกฝั่งเลยสุดท้ายพี่ได้ว่า1เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ244ลบ1คือ243ถูกมั้ยครับ243ส่วน3นะครับคูณอยู่กับติดลบเศษ1ส่วน3กำลัง n ลบ1นั่นเองทีนี้ก็เหลือในรูปของตัวแปร n ตัวแปรเดียวแล้วครับกับค่าคงที่ถูกมั้ย243หารด้วย3ครับกลายเป็น81 81ย้ายลงมาหารปุ๊บก็กลายเป็น1ส่วนด้วย81ถูกมั้ยครับ1ส่วน81มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับติดลบเศษ1ส่วน3กำลัง n ลบ1นะครับทีนี้จากที่เรารู้เองนะครับว่าติดลบเศษ1ส่วน3กำลัง4ถูกมั้ยครับว่ามีค่าเท่ากับ81เท่ากับ1ส่วน81เพราะฉะนั้นเราจับบนเท่ากับบนเลยครับก็คือเลขชี้กำลัง n ลบ1เนี่ยมีค่าเท่ากับ4ถูกมั้ยครับดังนั้นนะครับดังนั้นก็เลยได้ว่า n เนี่ยมีค่าเท่ากับ5นั่นเองโอเคเนาะเลยตอบช้อยข้อที่1นะครับแบบนี้เนาะสรุปแนวคิดอีกครั้งหนึ่งครับก็คือโจทย์บอกว่ามีผลบวก n พจน์ถูกไหมครับ n พจน์แรกเป็น732 r เป็นติดลบเศษ13พจน์สุดท้ายหรือ an เท่ากับ12ถูกไหมครับหาค่าของ n เป็นเท่าไหร่เริ่มต้นถ้าเกิดเรายังคิดอะไรไม่ออกปุ๊บเราตั้งสมการเลยนะครับผลบวก n พจน์แรกก็คือ1 a 1คูณอยู่กับ1ลบ r กำลัง n ส่วนด้วย1ลบ r มีค่าเท่ากับ732 r เป็นติดลบเศษ13ยังไม่ต้องเขียนลงไปครับต่อไป an เท่ากับ12ก็คือ an ก็คือ a 1ยกกำลัง a 1คูณอยู่กับ r ยกกำลัง n ลบ1ถูกไหมครับแทนค่าเข้าไปปุ๊บเห็นตัวร่วมไหมเห็นตัวร่วมว่า a 1กับ a 1เป็นตัวร่วมปุ๊บถ้าเกิดเราจับหารกันก็จะเหลือในรูปของตัวแปร r ตัวแปรเดียวถูกไหมครับพี่ก็จับหารกันเลยนะครับพี่ก็จับหารกันเลยก็จะได้ว่า1ลบ r กำลัง n ส่วนด้วย1ลบ r คูณอยู่กับ r กำลัง n ลบ1เท่ากับ61ใช่ไหมทีนี้พี่ก็แทนเลยแทน r เท่ากับติดลบเศษ1 3เข้าไปปุ๊บนะครับพี่แก้สมการย้ายค่าเรียบร้อยฝั่งซ้ายเนี่ยมันเป็นติดลบเศษ1 3กำลัง n ฝั่งขวาก็กลายเป็นติดลบเศษ1 3กำลัง n ลบ1นะครับพี่ก็รวม2พจน์นี้เข้าด้วยกันนะครับโดยการที่พี่มองว่าก้อนนี้ก็คืออะไรครับคือติดลบเศษ1 3คูณอยู่กับติดลบเศษ1 3กำลัง n ลบ1นั่นเองจับคูณกันนะครับแบบนี้ทีนี้พี่ก็รวมค่าเข้าด้วยกันปุ๊บสุดท้ายได้คำตอบว่า n มีค่าเท่ากับ5นั่นเองแต่ค่อนข้างใช้วิธีการที่ยุ่งยากถูกมั้ยทีนี้คือถ้าน้องสังเกตเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับพี่ให้เทคนิคข้อนี้นะคือเนี่ยน้องสังเกตว่าค่า n ที่เป็นไปได้ค่า n ที่เป็นไปได้นะครับหรือว่าจำนวนพจน์เนี่ยมีค่าน้อยมากเลย5 6 7 8 9ถูกมั้ยครับน้องก็ทำแบบนี้เลยนะครับโจทย์บอกพจน์สุดท้ายเป็น12ใช่ป่ะพจน์สุดท้ายเป็น12น้องเขียนงี้เลยครับพจน์สุดท้ายเนี่ยเป็น12นะครับทีนี้อัตราส่วนร่วมเนี่ยมีค่าเท่ากับติดลบเศษ13ถูกมั้ยอัตราส่วนร่วมเท่ากับติดลบเศษ13ก็แปลว่าตัวรองสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเป็นติดลบ3เท่าถูกมั้ยครับก็กลายเป็นลบ36นั่นเองแบบนี้เนาะตัวต่อไปครับก็คืออะไรครับก็คือ108ใช่มั้ยตัวต่อไปครับก็คือติดลบ324ตัวต่อไปครับก็คือกลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น972นั่นเองใช่ป่ะส่วนบวกผลบวก n พจน์แรกเป็น732ก็แปลว่าพอมาถึง972เนี่ยน้องก็เริ่มสังเกตได้แล้วครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าจับทั้งหมดเนี่ยบวกกันปุ๊บมันก็น่าจะมีค่าที่อยู่ใกล้เคียง700กว่าๆเนาะใช่ไหมเพราะ900เนี่ย900ลบ300ลบ100ก็กลายเป็น400 900ลบ300กลายเป็น600บวก100ก็กลายเป็น700กว่าๆแล้วใช่ไหมครับเนี่ยประมาณเนี้ยน้องคิดไปทีนี้บังเอิญจับบวกกันมีค่าเท่ากับบวกกันแล้วมีค่าเท่ากับ732พอดีเลยนะครับน้องก็รู้โดยทันทีเลยครับว่ามีทั้งหมดอยู่กี่พจน์เนี่ยเนี่ยมีทั้งหมดกี่พจน์นับเลย1 2 3 4 5ถูกมั้ยครับก็ดังนั้นก็คือ n ก็ตอบ5นั่นเองโดยที่น้องก็ไม่ต้องแก้สมการใดทั้งสิ้นเลยอาศัยว่าเฮ้ยเรารู้นะว่าพจน์สุดท้ายเป็น12นะครับ n ต้องเป็นจำนวนเต็มใช่มั้ยทีนี้ผลบวกมันเป็น732นะครับน้องก็ค่อยๆเขียนลงไปไล่จากพจน์สุดท้ายไปหาพจน์แรกแบบนี้นะครับก็เป็นเทคนิคให้นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไอติมเว้นสิแล้วเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกันนะคะ